สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนน่องคอลเลกชันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เนี่ยแนนน่องก็จะพาทุกคนไปอันบ็อกซ์ Dex Mailbox and Stationery Set จากภาพยนตร์เรื่อง Up Pixar นั่นเองซึ่งกล่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีถึง30ชิ้นด้วยกันแต่ข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเดนเมื่อแกะกล่องออกมานะคะก็จะพบกับเมลบ็อกซ์ของ Cal and Ellie นะคะโดยใต้กล่องนะคะก็จะมีปั๊ม Disney Store ไว้ด้วยซึ่งอันนี้หาได้แค่ Disney Store เท่านั้นนะคะโดยความกว้างของกล่องนะคะก็จะอยู่ที่34นะคะความยาว13แล้วก็สูง17ค่ะวัสดุนะคะก็เหมือนกับกล่องคุกกี้นะคะกล่องสังกะสีทั่วไปนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือลายบนกล่องนั่นเองที่ทำให้เราชวนนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์เขาก็จะมีมาให้2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นของรัสเซลเนาะอีกแบบนึงก็จะมีเป็นรูปปู่ขาวเข้ามาไปต่อกันค่ะที่ตรายางเกรฟโซดานะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Cal and Ellie แล้วก็มีเป็นหมึกสีม่วงมาให้ด้วยเนาะสำหรับคนที่แบบชอบแบบทำสครับบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีให้ดินสอของอัพมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลายจางๆนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยและนอกจากดินสอแล้วที่ยังขายไม่ได้ก็คือปากกาสุดวินเทจนะคะอันนี้ก็คือจะแต้มลายแบบเก่าๆสมัยก่อนของคาวนะคะกับเอลลี่ไว้อันนี้เป็นปากกาหมึกธรรมดานะคะไม่ใช่หมึกซึมแต่อย่างใดต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปสการ์ดกันบ้างเขาบอกมีถึง12ลายด้วยกันนะคะและก็ลายละ2แผ่นรูปนะคะก็จะเป็นเหมือนกิมมิคของเรื่องนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็รูปนี่มีความสวยสดใสมากๆเลยถ้าใครที่ชอบเก็บพวกโปสการ์ดดิสนีย์ต่างๆคิดว่าเซตเนี้ยควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเขาพิมพ์ออกมาแบบคือคุณภาพดีจริงๆแล้วก็แบบเป็นช็อตสำคัญของเรื่องเนาะเอาจริงๆคือหลังจากที่เราเห็นโปสการ์ดเซตนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปดูหนังอีกรอบเลยเพราะว่ามันอาจจะมีดีเทลบางอย่างที่เราตกหล่นไปอะไรเงี้ยส่วนด้านหลังโปสการ์ดนะคะก็ยังพิมพ์สีให้เราด้วยนะคือแบบโคตรลงทุนอะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของกล่องนี้นะคะDex Mailbox and Stationery Set จากภาพยนตร์เรื่อง Up ค่ะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ารักเลยก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ